สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอร์ส Epic Modern คอร์สออนไลน์เนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาเรียนเรื่องการตีเทรนไลน์แล้วก็การใช้เทรนไลน์ร่วมกับ RSI นะครับ RSI เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นออสซิลเลเตอร์นะที่บอกเป็นเครื่องมือที่บอกแนวโน้มของกราฟของราคานะครับโดยถ้าอันนี้เป็นกราฟเปล่าๆเนาะถ้าสมมุติใครก่อนอื่นนะครับเรียก RSI ขึ้นมาก่อนในอยู่ในโหมดของอินดิเคเตอร์นะครับอยู่ในโหมดของออสซิลเลเตอร์นะครับ RSI ชื่อเต็มชื่อว่า Relative Strength Index นะครับก็เรียกขึ้นมาผมจะเปลี่ยนค่านิดนึงนะครับค่า default ของมันปกติจะเป็นค่า14นะครับค่า14ค่านี้นะครับผมโดยส่วนตัวผมจะใช้ค่าเลข8นะครับพีเรียดเป็น8นะครับแล้วก็ลาเวลจะเซตเป็นค่าของเดิมเลยคือ70กับ30นะครับแล้วก็คลิกโอเคมาครับจะได้ลักษณะนี้เป็นค่าของ RSI ทีนี้ RSI เนี่ยค่าทำไมผมถึงใช้ค่าพีเรียด8เพราะว่าผมเอามาใช้ร่วมพีเรียด8เนี่ยผมเอามาใช้ร่วมกับไทม์เฟรมที่เล็กกว่า H1 นะครับคือ H1 M30 M15 แล้ว M5 นะครับแต่ถ้าใช้ร่วมกับไทม์เฟรมตั้งแต่ H4 ขึ้นไปถึง Day 1แล้วก็ Week เนี่ยจะใช้เป็นค่า Default ค่าเป็น14นะครับแต่ถ้า H1 ลงมาเนี่ยผมจะใช้ค่าเป็นเลข8นะครับเพราะว่าเลข8เนี่ยจะให้ค่าความไวของสัญญาณมากกว่าเพราะเราจะเล่นทำเฟรมสั้นครับโดยปกติทุกคนจะเล่นอยู่ทำเฟรมสั้นเนาะสั้นทีนี้การตีเทียนไลน์เนี่ยปกติเราจะตีแต่แท่งเทียนเนาะไม่เคยตีที่มันเป็นตีจาก RSI หลายคนอาจจะเคยตีแล้วก็ได้นะครับไม่แต่สมมุติเอาอันนี้ก็ได้ครับลักษณะการเลือกเทรนไลน์กลับมาใช้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะถ้าใครยังเลือกเทรนไลน์ไม่เป็นครับปกติค่า defaultของเดิมเลยจะเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีเลือกคือเอาในโหมดของกลุ่มของเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์ครับเลือกกดคลิกเข้ามาใช้แล้วก็ลากจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดที่เราต้องการครับเวลาจะแก้ไขก็ดับเบิลคลิกนะครับให้เกิดจุดไข่ปลาจุด3จุดก็คือจุด1 2และ3นะครับถ้าตีลักษณะนี้นะครับความยาวมันจะไปสูงสุดนะครับไปถึงอินฟินิตี้นะครับไปจนด้านขวาจนสุดนะครับถ้าเราจะไม่เอาสุดเราเอาสั้นๆก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็เอาตรงช่องพารามิเตอร์ตรงนี้คลิกถูกตรงช่องเลเนี่ยออกเราก็จะได้ค่าเทรนไลน์ที่สั้นๆที่เราต้องการโอเคปกติตีเทรนนะครับถ้าเรามองเห็นว่าเทรนตรงนี้เป็นเทรนขาลงไหมครับเพราะว่าตามกฎเนาะตามกฎของเทรนขาลงก็คืออย่างนี้ครับขึ้นปะ ครับพอดีขอแห้งตรงนี้นะครับถ้าเป็นRSIคือเป็น1คลื่นนะครับเป็นลักษณะของคลื่นเล็กเรายังบอกไม่ได้มันเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงอันนี้เป็นเทรนขาขึ้นขาลงลงมานะครับอันนี้เป็นเริ่มทำโลต่ำลงนะครับแล้วก็ตีจากนี้นะครับเบร
เบรกเบรกเฮดไลท์นี้แล้วก็เข้าซื้อนะครับทีนี้วิธีถึงที่ตีจากเทรนด์ไลน์ได้ก็คือจากจุดนี้นะครับเป็นจุดเดียวกันที่เราจะเข้าซื้อพร้อมกันนะครับเป็นจุดคอนเฟิร์มจุดเดียวกันที่เราจะต้องเข้าซื้อนะครับเทรนด์ไลน์ข้างบนก็เบรกนะครับเทรนด์ไลน์ข้างล่างก็เบรกเหมือนกันนะครับก็คือลักษณะของโลต่ำลงเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องของเดเวอร์เจนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโลต่ำลงเรื่อยๆ RSI ก็ต่ำลงเรื่อยๆมันก็สามารถตีเป็นเทรนด์ไลน์ของ RSI อย่างนี้ได้นะครับ ทีนี้การไล่ตีของ RSI นะครับไล่ตีลักษณะนี้มันก็คือลักษณะคลื่นของคลื่นนี้นะครับเราลองขยับจุดครับถ้ามันเบรก RSI ชุดนี้เมื่อไหร่นะมันจะกลายเป็นขาลงนะครับมันเบรกอันนี้จะใช้งานลักษณะคล้ายๆของสปีดไลน์นะครับพอมันเบรกเทรนด์ไลน์ชุดนี้ลงมานะครับ RSI ก็เบรกลงมาแล้วนะครับเราก็จะเป็นจุดที่เข้าเซลล์ทีนี้พอมันเป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันจะตัดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ตีเทรนระยะยาวอันนี้เราก็ตีคือตีได้สองระยะครับอันนี้ก็จะเป็นกึ่งๆใดนิดนึงนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เบรกเทรนด์ RSI ลงได้แล้วนะครับลงได้แล้วแล้วก็จะเป็นจุดที่เข้าเซลล์นะครับอันนี้สั้นๆเนาะจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ RSI มีการเบรกคอร์สดาวลงมานะครับมันก็จะเป็นจุดเดียวกันกับจุดนี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าเซลล์ได้ตรงจุดนี้นะครับตรงนี้อาจจะเลื่อนมาตรงนี้เอาตรงนี้ใกล้ไปครับจุดเดียวกันตำแหน่งนี้ เดี๋ยวผมหาตัวอย่างไหนดีว่าอย่างนี้ครับถ้าเราตีแค่2คลื่นนะครับจุดนี้จะเป็นจุดเดียวกันกับที่ RSI มันเบรกลงนะครับเบรกลงแล้วมันก็จะมีขึ้นต่อนะครับจุดนี้โอ้ยขออนุญาตแป๊บก็ขอปิดในไทม์เฟรม5นาทีก็เช่นกันนะครับอันนี้เป็นคู่ EU นะนี่ครับเราสามารถตีได้ปฏิเป็นเทนได้ถ้าเบรกเสร็จก็ขึ้นครับทีนี้เราจะรู้เมื่อไหร่มันจะปิดออเดอร์นะครับเราก็ไล่สปีดไลน์ไปครับสปีดไลน์ปิดเมื่อไหร่นะครับเป็นจุดตัดกันเมื่อไหร่เราก็เป็นจุดออกออเดอร์ครับปิดออเดอร์บายนะครับจุดนี้นะครับพอมันทำโลต่ำลงนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้าออเดอร์ buy นะครับสังเกตจุดนี้นะครับพอมันไล่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับจุดนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุดเข้าซื้อนะครับ
ดนี้ไล่กลับไปครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้าเซลล์นะครับพอตัดลงก็เข้าเซลล์ก็ไล่ตีไอใส่อย่างเดียวนะครับเห็นขาขึ้นนะครับเราก็จะได้จุดนี้เป็นจุดเข้าเซลล์ขออนุญาตใช้เส้นออริซอนทัลจุดนี้จุดนี้ถ้ามันเบรกอันนี้เดี๋ยวผมจะแบ็กเทสให้ดูเนาะก็ไล่ดูจุดนี้ก็ได้นะครับหรือจุดนี้พอมันเป็นเทนขึ้นก็ไล่เทนขึ้นเข้าไปนะครับพอมันเบรกลงมาจุดนี้ออกนะครับจุดนี้เข้าออกออเดอร์เซลล์แล้วเข้าออเดอร์บายครับจนจุดนี้ก็ปิดออเดอร์นะครับมันจะค่อนข้างหาจุดออกและจุดเข้าได้เร็วขึ้นนะครับถ้าใครใช้สมมติว่าใช้เส้น EMA เนี่ยมันจะเร็วกว่าเส้น EMA ครับลองใช้ดูครับจุดนี้ก็ไล่นี่เลยครับไล่นี่เสร็จยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับก็เปลี่ยนจุดอย่างนี้ครับนี้จุดที่เราจะออกตัวนี้ไล่เป็นเทนขึ้นนะครับจุดที่เราจะปิดออเดอร์ของเทนบายก็คือจุดนี้ที่เราจะต้องปิดออเดอร์บายนะครับถ้าตีข้างบนด้วยนะครับถ้าชอบตีข้างบนด้วยมันก็จะประกอบกันนะครับแบบนี้เป็นจุดเดียวกันที่เราจะต้องออกปิดออเดอร์นะครับปิดออเดอร์ส่วนข้างบนนะครับลักษณะผมเพิ่มเติมนิดนึงการตีอย่างเงี้ยครับการตีจากล่างขึ้นบนของ RSI เนี่ยเป็นตีลักษณะของหาจุดออกคือจุดเราเข้าบายเสร็จเราหาจุดออกนะครับหาจุดออกทีนี้จุดเข้าเนี่ยหาจุดเข้าก่อนจริงๆมันตีได้ทั้งสองฝั่งนะครับสองฝั่งนี้ครับจุดเบรกตัวนี้เบรกขึ้นเป็นจุดที่เราจะต้องเข้าบายที่มองจุดนี้ก็ได้ครับจุดนี้เป็นจุดที่ต้องเข้าบายหรือถ้าจะตีสั้นกว่านั้นนะครับอันนี้สั้นไปเอานี้ดีกว่ายอดนี้ตราบใดที่พ้นสามารถเบรกเทนไลน์ตรงนี้ได้นะครับผมจะเป็นจุดเข้าทำกำไรนะครับเขาทำกำไรอันนี้ทำเฟรม5นาทีเนาะทีนี้จุดก็จะน้อยหน่อยทีนี้ถ้ามันเป็นคู่ที่วิ่งดีๆเนี่ยอย่างเช่น UJ ขอลบเอาย้อนไปกี่วันดีเอาทำเฟรม15ก็ได้ครับเพราะว่าจุดทีพีกับระยะทีพีจะได้แบบเยอะขึ้นหน่อยเอาเริ่มจากวันไหนดีเริ่มจากวันนี้ก็ได้ครับ
คือจุดนี้นะครับเข้าเดอร์บายทีนี้บายแล้วจะออกตรงไหนนะครับไล่ขึ้นไปตรงนี้มันต่ำลงนะครับไม่ได้ต้องจุดนี้อาจจะโดน SL แล้วก็ไล่กลับไปอีกเป็นสปีดไลน์ข้างบนถ้าเทรนมันขึ้นแล้วก็ไปปิดออเดอร์ตรงนี้นะครับเข้าออเดอร์ตรงนี้ไม่สวยเลยไซด์เวย์ซะส่วนใหญ่เอาจีเจดีกว่าผู้ขวัญใจผมนี่เนาะตีเทียนไลน์ลงมาเบรกก็เข้าคู่นี้นะครับตีเป็นลายเบรกเป็นลายก็เข้าบายคู่นี้ไอซ์ไซยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับพอหลุดไอซ์ไซก็ลงมาทำกำไรก็ประมาณสัก150ถึง200จุดนะครับ200จุดถ้าเป็นแล้วแต่คู่เงินนะแล้วแต่คู่เงินเพราะว่าอย่างคู่ที่ผมเล่นเป็นบางคู่ที่เขาเล่นจริงๆมันใช้งานได้กับทุกคู่ครับใช้เป็นสปีดไลน์ถ้าเราตีด้านบนไม่ถนัดนะครับเราก็ตีคือตียังไงก็ได้นะตีทั้งขึ้นและลงตีทั้งบนและข้างล่างตีให้มันตัดกันมีจุดสองจุดตัดกันเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำกำไรได้ง่ายเหมือนกันครับจุดสองจุดตัดกันจุดสองจุดตัดกันตีไปหาอีกจุดหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ดึงไปแล้วก็ถ้ามันเฉียงนิดหน่อยเงี้ยก็ปรับเอาเงี้ยครับคือถ้าเบรกเทียนลายได้มันก็จะตัดลงแค่นี้เองเทคนิคผมตอนผมหัดเทรดใหม่ๆผมก็ใช้แค่นี้แหละครับในการทำเงินตรงนี้ตีเปลี่ยนสปีดไลน์ได้อีกอันหนึ่งนะครับทำโลต่างต่ำลงทำไฮต่ำลงเรื่อยๆถ้าเบรกขึ้นไปตรงนี้ได้ผมเข้าออเดอร์ดีจุดนี้เข้าไปสูงเท่าไหนผมไม่รู้ผมเก็บเอาแค่ร้อยสองร้อยจุดครับอย่างลักษณะนี้มันเป็นเทรนขาลงมาเรื่อยๆผมก็ตีกรอบอย่างนี้เลยครับเสร็จแล้วพอมันหลุดขึ้นไปได้ตำแหน่งนี้ผมก็บายครับเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวผมเอา200อย่างนี้เรามองเป็นเทรนลงนะครับเราจับนี่ก็ได้นะครับยอดนี้ก็ได้หรือยอดนี้ก็ได้แต่ถ้ามีจุดสัมผัสตั้งแต่3จุดขึ้นไปก็จะดีนะครับก็จะแข็งแรงจุดนี้เป็นจุดเช่นตรงนี้เป็นจุดที่เรามันจะหลุดกรอบนี้แล้วมันใช้ได้หลายในหลายนัยยะนะครับเช่นการจบคลื่นของคลื่นกราฟนะครับการออกออเดอร์และการเข้าออเดอร์อยู่ที่ว่าจังหวะนั้นเราจะใช้เพื่ออะไรเพื่อหาอะไรจุดนี้นะครับพอ
ไอซ์ไซด์ลงมาตรงนี้แล้วชนเส้นเทนไลน์เส้นนี้แล้วมันไม่ผ่านครับมันก็จะกลับลงมาเหมือนเดิมจนสุดท้ายแล้วมันเบรกไปได้ครับมันก็ถึงถ้าเป็นจุดออเดอร์ที่เข้าเซลล์อยู่แล้วนะครับเราก็จะเป็นถ้าตราบใดที่ยังไม่ผ่านตรงนี้เราก็จะไม่ปิดออเดอร์นะครับหรือถ้ายังไม่มีจุดเข้าออเดอร์ก็สามารถเก็บสั้นตรงนี้ได้นะครับ100หรือ200จุดได้นะครับมันใช้ได้ทั้ง2กรณีทั้งเป็นจุดที่เราจะตัดสินใจในการปิดออเดอร์ที่มีอยู่แล้วกับจุดที่เราจะต้องการเข้าออเดอร์ครับอย่างตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้นเนาะเราอยากไล่เทรนไปทีนี้จุดที่เราจะเข้าเซลล์ตรงนี้เรารอเซลล์ครับถ้ามันเบรกขึ้นมาถ้ามันยังขึ้นไปอยู่เรื่อยๆก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นครับแต่ถ้าเบรกมาเมื่อไหร่คือมันจะเบรกขึ้นเก่าครับคืนนี้ลงมาอย่างคืนนี้นะครับตีอย่างนี้ก็ได้พอมันเบรกอันนี้ไปได้นะครับมันก็จะกลายเป็นขาขึ้นมันจะลงมานิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สุดนะครับถ้ามันไม่สุดอย่างนี้ลองขยับหาจุดอีกจุดหนึ่งอย่างนี้ครับขยับจุดได้แต่จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้าเดือลองตีดูผมว่ามันค่อนข้างแม่นใช้แค่นี้แหละครับไล่คลื่นในคู่หนึ่งสามารถไล่ได้หลายคู่เอ้ยไล่ได้หลายจังหวะจังหวะนี้ก็เซลลงมาส่วนจังหวะนี้ก็บายไล่คอร์ดกันอย่างเงี้ยจังหวะนี้ก็บายจะเก็บเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ถ้า M15เนี่ย100ถึง150อ่ะได้แน่ๆนะครับรวมสเปซด้วยอันนี้ก็ใช้สปีดไลน์ไอ้จุดแค่2จุดนี้นะครับพอตัดเส้นเทไลน์นี้ได้เมื่อไหร่แล้วก็เข้าบ่ายถ้าเห็นอย่างนี้ชอบเลยครับถ้าเทรนไลน์ชันๆอย่างเงี้ยครับหลุดมาเข้าเซลล์มาเข้าอย่างเงี้ยครับเจออย่างนี้ก็อย่างนี้ครับอุ้ยเนี่ยถ้าเจอกราฟอย่างนี้ทั้งวันนะครับเล่นได้สนุกทั้งวันนะครับไม่เบื่อเลยในการเจอกราฟแบบนี้จุดนี้รอบายนะครับรอบายจุดนี้นะครับบายเสร็จออกตรงนี้ออกตรงนี้แล้วเข้าเซลล์นะครับเข้าเซลล์ทะลุนี่บายต่อนะครับแล้วก็หลุดเส้นลายเส้นนี้ได้เซลล์ต่อนะครับพอเบรกเส้นลายเส้นนี้ได้บายต่อนี่ครับพอเข้าใจหรืองงอะไรไหมครับพิมพ์หน่อยพิมพ์หน่อยเทคนิคผมใช้แค่นี้ครับตีเทนไลน์จากไอซ์ไซด์จริงๆถ้าใครเข้าใจอ๋อจันมารีเข้าใจจันมารีลองตีดูนะผมว่ามันใช้ทำเงินได้นะครับแค่นี้แต่พีเรียดผมจะใช้พีเรียด8เนาะไอสาย8เพราะว่ามันจะเร็วหน่อยเพราะเราคือลักษณะที่เราตีแบบเนี้ยเราใช้เป็นสปีดไลน์ก็คือตีเทรนไลน์ระยะใกล้นะครับแล้วก็เก็บสั้นนะครับอันนี้คือสายสั้นเลยนะครับถ้าเราจะใช้กับอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งช่วยก็ได้เช่นเทรนไอตัวนี้ไอตัวซาเข้ามาช่วยก็ได้ครับ
แต่โดยส่วนตัวผมไม่ใช่นะผมไม่ใช่แต่ว่าถ้าใครเอามาอาจจะเอามาช่วยเป็นตัวเครื่องมือในการตัดสินใจก็ได้ครับเช่นจังหวะนี้โดยส่วนตัวผมชอบเล่น GJ นะครับเพราะว่าคือวันหนึ่งจังหวะของ5 นาทีหรือ15 นาทีเนี่ยมันสามารถเก็บ TP ได้ที่20 จุดถึง30 จุดเลยทีเดียวแต่ว่าผมเป็นคนที่ความโลภน้อยผมจะเอาแค่15 จุดเอ้ย15 ปีถึง20 ปีพอนะครับบางทีจังหวะ20ผมก็ปล่อยหรือว่าแค่10ก็พอนะครับใช้ร่วมยังไงวะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะอันนี้ครับถ้าจังหวะนี้รอเบรกนี้นะครับแล้วซาทำงานว่าให้เป็นชี้ลงก็เล่นลงครับคือตราบใดที่เม็ดเนี้ยยังไม่สุดนะครับแล้วก็เลื่อนไอไซลงมาอย่างจุดต่ำสุดครับพอซาเริ่มมีเม็ดข้างบนก็หาจุดเบรกเข้าจุดนี้ก็ยังทันนะครับแล้วก็เหมือนเทรนไลน์เลยครับพอเบรกเทรนไลน์เสร็จมันจะกลับเข้าไปรีบาวด์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาลองสังเกตดูก็เรียกจังหวะพูลแบ็กพอเบรกปั๊บมันจะกลับลงมาก่อนแล้วมันก็จะไปนี่ครับเทรนไลน์ระยะสั้นพอเบรกปั๊บจะกลับขึ้นไปก่อนแล้วก็จะลงต่อเทรนไลน์นี้จับเทรนนี้ก็ได้ครับจับคลื่นนี้ก็ได้พอเบรกปั๊บจะกลับลงมาเทสก่อนแล้วก็ไปต่อจังหวะเหมือนกับการตีเทรนไลน์นะครับตีเทรนไลน์ของคลื่นปกติไอ้ได้สายกลางสายยาวใช้เท่าไหร่ครับ94 21 20 9สายกลางสายกลางหมายถึง RSI ค่าที่ผมใช้ชอบใช้คือ8นะครับ8แล้วก็14แค่นั้นนะครับผมใช้อีก2 ค่า8กับ14ค่าพิเรียดของ RSI ครับคือถ้า8ถ้าต่ำกว่า H1 ขึ้นต่ำกว่า H1 ขึ้นมาเนี่ยผมจะใช้8ครับ8หรือ7นะครับบางคนใช้7แต่ผมใช้8คือถ้าต่ำกว่านี้มันเร็วไปนะครับมันดูไม่เป็นไม่เป็นคลื่นและไม่เป็นระยะผมก็ชอบใช้8พีเรียดครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้พออีกเท่าหนึ่งมันก็จะกลายเป็น14ครับคือพีเรียดปกติก็คือ14เนาะหารครึ่งหนึ่งก็คือ7นะครับบางคนก็จะใช้7ซึ่งเห็นไหมเห็นค่าที่มันขยับเมื่อกี้ไหมครับเดี๋ยวผมลองเลือกมาดูถ้าผมรีเซ็ตเป็น14ผมใช้สีแดงเนาะ14ข้างบน7นะครับข้างล่างเป็น14นะเห็นคลื่นบางคลื่นนะครับในเนี้ยอันนี้มันจะแตกต่างกันนะครับตั้งแต่คลื่นนี้แล้วความสมูทของคลื่นความชันของคลื่นนะมันจะแตกต่างกันงั้นถ้าเอา14มาตีเราจะได้เห็นไม่เห็นเทรนไลน์ที่มันเป็นกลุ่มเป็นยอดของมันจริงๆช่วงนี้มันหลุดโอเวอร์หลุดโซน30ลงมาแล้วแต่ R14ยังไม่หลุดนะผมก็เลยผมว่ามันตียากอ่ะคลื่นมันเล็กนะครับของ R14 เนี่ยคลื่นมันเล็กสำหรับทำเฟรมสั้นแต่ถ้าทำเฟรมใหญ่เนี่ยตีได้ครับเพราะมันมองเป็นรูปคลื่นเนี่ยคลื่นเหมือนกันครับมันจะชัดขึ้นมันจะชัดขึ้นสามารถตีได้เหมือนกันผมก็เลยเปิดไอ้ถ้าสปีดไลน์เนี่ยผมจะใช้กับการเล่นสั้นนะครับกับทำเฟรมใหญ่ในการเล่นยาวผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ยังไม่เคยลองใช้ด้วยแหละผมจะใช้เฉพาะเล่นสั้นอย่างเดียวผมจะใช้ค่า8นะครับ
เซต7ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเคยชินกับ8แค่นั้นเอง78ใช้ได้ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ3ได้คือ ISI ก็เป็นเครื่องมือที่นี่หนึ่งในการดูแต่ว่าถ้าผมดึง ISI มาในคลาสนี้แล้วผมใช้ ISI 8เนี่ยคู่กับ10 line แค่นั้นเองนะครับในการเทรดผมจะไล่สปิดไลน์มาครับถ้าเบรก ISI ผมเมื่อไหร่ผมก็เข้าเมื่อนั้นสังเกตมันเบรกขึ้นมาแล้วมันจะย่อลงไปนิดหนึ่งครับแล้วมันก็จะเข้าก็จะเข้าพอเบรกเสร็จก็จะเข้าผมเก็บ200จุดนี่มันไป300นะครับเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยครับผมชอบมันเป็นลองสังเกตดูระยะการตีครับถ้าไล่มาอย่างเงี้ยครับมันหลุดไปเมื่อไหร่ผมก็เข้าบายนะครับเจออย่างนี้ก็ตีได้ครับหรือเอาคลื่นนี้ก็ได้ถ้าชัวร์ๆนะครับคลื่นนี้จะสวยก็เข้าเซลล์ตั้งแต่นี้คลื่นนี้นะครับจุดสัมผัสยิ่งเยอะยิ่งแข็งแรงทีนี้พอจุดเบรกเอาเบรกไปเนี่ยจุดนี้เบรกไปนิดเดียวนะเพราะดูเทนแล้วยังใหญ่อันนี้อาจจะโดน SL เออ SL เราขยับเทนไลน์ตามครับมาจับเทนใหญ่ขยับตามจุดนะครับมาเบรกตัวนี้ไปเลยเราก็ได้คืนครับเราก็เลือดได้คืนจุดที่มันเอ็กซ์แอลเฟลผมไปดูย้อนหลังได้ใช่ไหมครับได้ครับหมายถึงคลิปใช่ไหมครับอันนี้ผมอัดคลิปไปด้วยผมไปดูย้อนหลังในเว็บไซต์ได้ย้อนหลังนี่คือย้อนหลังกราฟหรือว่ายังไงครับเดี๋ยวผมลองเบรกเทสให้ดูครับอันนี้เป็นโปรแกรมเบรกเทสเนาะผมสร้าง ISI 8ขึ้นมาคู่ขอเลือกโปรแกรมที่มันเข้า TP ได้เนาะเอา M15 เนาะTP 10จุด SL ผมไม่ใช M15 เนาะลองดูครับลองเห็นกราฟจริงๆเดี๋ยวขอลดสปีดลงนิดนึงตั้งไอซายก่อนโอเคเดี๋ยวเจนไอซายโอเคเดี๋ยวผมสาธิตอันนี้ก่อนเนาะ
นี้ก็เตรียมไล่อาไซลงมาครับอันนี้ยังไม่เป็นคลื่นเนาะรอให้มันทำคลื่นสักคลื่นหนึ่งที่มันเป็นนัยยะก่อนครับจะขอเร่งสปีดนิดนึงขอทำให้มันทำคลื่นอีกสักลูกหนึ่งครับอันนี้ไม่เป็นคลื่นนะครับไม่สวยจริงๆเราเอาเบรกนี้ก็ได้แต่ว่าไม่สวยมันใกล้ไปเบรกนี้ก็ได้แต่ว่าก็ยังถ้าเป็นผมก็ยังไม่เอาผมรอให้มันเป็นคลื่นชัดเจนนะถ้าอย่างนี้จะเริ่มเปลี่ยนวิธีตีอย่างเงี้ยครับผมจะเริ่มจับคลื่นนี้นะครับเริ่มนี้ถ้าเบรกเส้นนี้ได้ผมเข้าเซลล์เบรกเข้าเซลล์อ้าวกดเซลล์ไม่ได้ผมกดเซลล์ไม่ได้ไปปรับคราใหม่เลยแป๊บนึงครับขอเซตนี้ก่อนจะได้เข้าออเดอร์ให้ดูมันไม่เข้าออเดอร์มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวขอแก้ในแป๊บนึงนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นยอมให้กดนี่นะผมไปแก้โอเคไม่เป็นไรดูไม่ได้ดูไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ติดไว้ข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวขอไปดูไอตัวอันนี้ก่อนส่วน Divergent นะครับ Divergent ผมจะใช้ ISI 14นะครับถ้าใครจะเช็ค i divergent ก็คือผมจะใช้ค่า default หรือค่า14
อ๋อเป็นโปรแกรม back test ครับที่ผมแสดงเมื่อกี้เนาะผมจะคือถ้าดูกราฟย้อนหลังอย่างเดียวเนี่ยบางคนบอกเอ้าเห็นกราฟในเมื่อกราฟมันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยครับในเมื่อกราฟมันผ่านมาแล้วเนี่ยก็ตีได้ตีไงก็ตีให้ได้ครับผมก็เลยอยากจะทดสอบให้ดูในโปรแกรมที่ back test back test เนี่ยมันก็เป็นโปรแกรมที่สามารถเอากราฟย้อนหลังมารันนะครับมันรันแล้วก็มาทดสอบเครื่องมือที่เราใช้มันก็เป็นเสมือนกราฟจริงเนี่ยครับนี่เคยเห็นไหมครับสามารถมีโปรแกรมสามารถเข้าออกออเดอร์ได้นะครับเข้าปิดเข้าเปิดคำสั่งได้เหมือนก็เราอยู่ในตลาดจริงนี่แหละแต่เป็นข้อมูลของกราฟที่ผ่านมานะครับกราฟมันก็จะลักษณะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีมีใครคือเทรดเดอร์ทุกคนอาจจะต้องหัดลองนะครับลองแบ็กเทสดูนะครับเช่นเสียดายจังผมโหลดมาไม่ได้เดี๋ยวผมอยากจะให้ดูจังเลยมันเออร์เลอร์นะครับลองเปลี่ยนทำเปลี่ยนเป็นสัก5 นาทีดูเราโหลดเดต้าแป๊บนะครับไม่มาจะเป็นลักษณะนี้ครับกราฟเราสามารถคือกราฟจริงนะครับกราฟจริงเราสามารถเลือกเทมเพลตที่เราเอามาใส่ได้นะครับมันก็กราฟจริงกดออเดอร์เซลล์เนี่ยมันตรงนี้มันไม่ยอมให้กดออเดอร์อ๋อผมรู้แล้วเดี๋ยวผมแป๊บมันก็ยอดเงินขอลองอีกทีครับไม่ยอมเหมือนเดิมเฮ้ ไม่เป็นไรครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเอากราฟอดีตตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ย26ตุลามาให้ดูนะครับเช่นเราก็สามารถเนี่ยดูในโน้มได้นะครับก็เป็นกราฟจริงๆปุ่มนี้เราสามารถเข้า buy เข้า sell ตั้ง TP ตั้ง SL ได้นะครับแล้วก็ใช้ในการจับจริงๆวัดดูจากนี้ก็ได้โดยไม่ต้องเข้าออเดอร์ก็ได้เนาะปรับช้าๆหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เส้นเทรนไลน์ในการไล่กันไปถ้าหลุดมาเราก็จะเข้า sell นะครับหลุดมาหลุดไหมหลุดแท่งนี้หลุดหลุดมานิดเดียวเข้าต่อไม่ได้ต้องให้หลุดแบบหลุดจริงๆนะอันนี้ถือว่าหลุดก็ลองไล่ก็ยึดอันใหม่นะครับขอให้มันหลุดมาก่อนเราถึงจะเข้าเซฟเอานี่กระโดดลงมาเลยนะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็ปล่อยผ่านไปเอาแค่นี้อย่างนี้เราก็ไล่สปีดจากข้างบนมาก็ได้ครับถ้ามันหักขึ้นไปข้างบนก็บายนะครับถ้ามันไม่หักก็ยังอยู่เป็นเทรนขาลงอันนี้นะครับทำไมกราฟมันสปีดแปลกๆขอก่อกราฟแป๊บนึงเหมือนเครื่องผมมันช้าๆโอเค
ตัวนี้เราก็ไล่สปีดไลน์ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้าบ่ายเครื่องมันช้าใช้ไม่ได้ผมก็ทนไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใครจะดูหรือว่าต้องการเพิ่มเติมสิ่งใดหรือเพิ่มเติมเข้ามาที่ออฟฟิศก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้ดูโปรแกรมแบ็กเกจมันก็ใช้ไม่ได้ส่วน Divergence เนี่ยครับตรงนี้ก็ Divergence นะครับคือ Highเนี่ยเครื่องผมช้าหมดเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ High ของคลื่นยกคลื่นแต่ RSI ไม่เอาด้วยครับ RSI High ไม่ได้ยกลงนะครับแสดงว่ามันเตรียมตัวจะเป็นจะลงนะครับสังเกตลองสังเกต High นี้ยกขึ้นแต่มาดู RSI ไม่ยกขึ้นตาม High ไม่สูงกว่าเดิมครับเตรียมกดเซลล์เลยครับแค่นั้นการขัดแย้งของราคากับอินดิเคเตอร์เดี๋ยวหาให้จะเจอบ่อยอันนี้ก็จะเป็นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่า RSI นะครับไม่ยกหรือยกนิดเดียวนะครับแต่อันนี้ยกขึ้นไปเวอร์นะครับก็จะเป็นการขัดแย้งของราคานะครับแล้วก็เตรียมเซลล์มันเริ่มแบบกินตุๆแล้วว่ามันเริ่มขัดแย้งกันแล้วนะครับก็เตรียมกดเซลล์หรือว่ากดเซลล์เผื่อไว้นะครับเช่นตัวนี้ก็ชัดนะครับ RSI ยอดสูงขึ้นแต่ยอด RSI เป็นไงครับยอดนี้เนาะกับยอดนี้2ยอดนี้นะครับ2ยอดนี้ไม่เอาด้วยนะครับมันก็เราต้องจะเตรียมเซลล์ลงนะครับจริงๆมันมีตั้งแต่นี้ด้วยตรงนี้ยอดเท่าเดิมกลับขึ้นไปทำยอดเท่าเดิมเครื่องผมเป็นไรกลับไปทำยอดเท่าเดิมนะครับแต่ RSI เป็นไงครับ RSI ทำยอดต่ำลงเรื่อยๆนะครับ3ยอดแล้วเนี่ยคือถ้าครบ3ยอดเมื่อไหร่จะทิ้งตัวค่อนข้างแรงให้ลองสังเกตดูนะครับถ้าทั้ง3ยอดไม่เอาด้วยนะ RSI ทิ้งตัวค่อนข้างแรงอันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะของเทรนขาขึ้นนะครับอันนี้เป็นไงครับเหมือนจะต่ำลงด้วยซ้ำอาจจะเท่ากันหรือต่ำลงด้วยซ้ำนะครับต่ำลงเป็นขาลงเนาะเราก็เลยมองขาลงแต่ RSI ยกขึ้นนะครับอันนี้คือถ้าเกิดลักษณะเนี้ยคือเตรียมบายนะครับเตรียมบายได้เลยอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันไอ้ใส่ถ้าจับไปดีจะเกิดบ่อยมากนะครับลองสังเกตพอยกไฮขึ้นไหมยกไฮทำไฮใหม่ต้องมาสังเกตไอ้ใส่ทำไฮใหม่ไหมถ้าไอ้ใส่ไม่ทำไฮใหม่ด้วยนะครับไอ้ใส่ขึ้นได้แค่นี้นะครับแต่อันเนี้ยขึ้นไปสูงแล้วนะครับก็เตรียมกดเซลเลยครับเตรียมเซลอย่าไปบายคือลักษณะนั้นคือถ้ามันเกิดอย่างเงี้ยเริ่มกัดแย้งกันเราอย่าไปบายอย่าไปเปิดออเดอร์บายถึงแม้ถ้าไม่มีไอซ์ไซเราจะมองอันนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราจะไปบายเป็นจุดที่หลายคนจะไปติดคล้ายๆติดบายบนยอดเนาะไอซ์ไซถามว่าดิวิเจนสำคัญไหมจริงๆก็สำคัญถ้าเทรดเดอร์ทุกคนจริงๆต้องดูดิวิเจนออกนะครับต้องดูการขัดแย้งของราคาออกนะครับถ้าไม่ออกเนี่ยจะเป็นกลเป็นกับดักของกราฟได้ง่ายๆถ้าดูกราฟอย่างเดียวนะครับถ้าดูกราฟดูแต่เส้น EMA อย่างเดียวนะครับถ้าคุณไม่ได้ตั้งซอฟลอสไว้เนี่ยมีสิทธิ์โดนลากเข้ามาอย่างนี้นะครับงั้น Divergence กับ RSI ถ้ายังคุณยังไม่ยังดูแท่งเทียนตรงนี้ไม่ออกนะครับก็ใช้ RSI จับผมว่า RSI เนี่ยง่ายสุดนะครับอันเนี้ยถ้าไฮมันยกขึ้นและไฮมันยกขึ้นก็ยังไปได้ต่อครับก็ยังขึ้นได้ต่อก
ก็ยังพึงเสมอว่าเนี่ยไฮมันยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเรื่อยๆก็ยังพึงเสมอว่ามันจะขึ้นต่อแล้วโลยกขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับก็ยังคือมันสัมพันธ์กันทั้งราคาแล้วก็อินดิเคเตอร์นะครับแต่ถ้าตราบใดที่อินดิเคเตอร์กับอันเนี้ยมันขัดแย้งกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทิ้งนะครับจะทิ้งติ่งอันนี้คือขึ้นปกติอันนี้คือไม่ต่างกันมากเนาะอย่างเช่นเนี้ยจุดนี้กับจุดนี้นะครับจุดนี้กับจุดนี้ไม่ต่างกันมากแต่ว่าเกิดนิดเดียวไม่เยอะอันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องไปจับอะไรนะครับอย่างเนี้ยทำไฮต่ำลงก็ทำไฮต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีนัยยะของไดเวอร์เจนซ์อะไรคือถ้าแค่สังเกตดูเฉยๆจุดนี้ราคาเริ่มโลไม่ยกขึ้นแต่ RSI เริ่มยกขึ้นเล็กๆเริ่มยกขึ้นเล็กๆก็ราคาก็ไปเดี๋ยวหาตัวอย่างนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้จะชัดชัดมากไฮตั้งแต่ไฮนี้แล้วครับพยายามยกขึ้นไปเรื่อยๆยกขึ้นไปเรื่อยแต่ RSI ไปนะครับไม่เอาด้วยครับแล้วสุดท้ายเป็นไงคนก็บายกันแล้วก็ติดดอยติดครับแล้วมันก็ทิ้งดิ่งลงมาค้างครับหายแล้วยังครับพอดีเครื่องผมมันใจแห้งๆด้วยเนาะมีใครสงสัยอะไรเพิ่มไหมครับไอ้ค้างค่ะค้างเลยเหรอโอเคหลุดก็ไม่หลุดนะครับทุกคนก็ยังอยู่โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอัดวิดีโอไว้แล้วถ้าใครดูอะไรไม่ทันนะครับวันนี้ก็ขอถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะถ้ามีอะไรก็หลังไมค์ได้ครับทั้งไลน์กลุ่มแล้วก็ไลน์แชทส่วนตัวผมก็ได้นะครับลองส่งเข้ามานะครับมีอะไรสอบถามได้นะครับหรือว่าไม่เข้าใจก็มาที่สถาบันได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ทั้งหมดผมจะโพสต์ไว้ในเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับ www.hfmodern.com นะครับอยู่ในโหมดของคลังความรู้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาร่วมเรียนแล้วก็สอนออนไลน์นะครับลองไปใช้ดูเนาะเผื่อมีประโยชน์ครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ